ผมศึกษาพลังจักรวาลที่อยู่รอบตัวเรามันมาทอดมันน่าทึ่งจริงๆครับผมเชื่อว่าเป็นในแนวทางเดียวกันกับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงแต่ต้องเรียนรู้ระบบร่างกายใจจิตเหมือนกับลุงเพราะลุงจึงทำให้ผมไปรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้นอีกเขาเรียกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนั่นเองความหมายคือตรงนี้เองนะครับท่านจะไปเรียนรู้อะไรไปบันทึกอะไรมาถ้ามันอยู่ในร่องเดียวกันจะไปได้ง่ายพวกจักระไปด้วยกันได้นะครับพวกจักระพลังจักรวาลพวกนี้นะครับเชื่อมโยงกันได้มันคำว่าพลังงานจักรวาลกลุ่มที่พูดคำว่าพลังงานจักรวาลมันกว้างมันไม่เจาะไปลึกของลุงเนี่ยพลังงานอะไรพลังงานมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันลึกกว่ากันและดวงอาทิตย์มันก็สุริยะจักรวาลใช่ไหมครับนั้นหลายคนพูดว่าพลังจักรวาลของลุงมันจะลึกเข้าไปกว่ามันจะแหลมคมไปกว่าใช่ไหมครับ เพราะพลังจักรวาลเนี่ยพูดกันมาหลายปีแล้วโอเคนะหัวแถวเขาพูดเขาใช้ได้นะหัวแถวหมายเลขหนึ่งหรือว่าเป็นต้องใช้ว่าเจ้าของใช่เจ้าของผู้นำมาถ่ายทอดมาหมายเลขหนึ่งมันใช้งานได้จริงๆหมายเลข2 3 4รุ่นต่อมาก็จะมักจะไม่ได้ตามครูนะมันไม่เหมือนครูหรอกครับไม่ได้ตามครูหรอกแต่ลุงเป็นคนที่ไม่มีครูนะผมไม่ทราบเลยนะครับลุงไม่มีครูลุงไม่มีอาจารย์นะลุงได้ของลุงเองนะบอกให้ทราบไว้พวกนี้แค่นะ ก็เลยไม่ติดใครก็เลยไปของลุงธรรมดานี่เองเนาะเอาล่ะผมก็หาศึกษาจากคุณย่าเยาวราชครับท่านอายุ93ปีแต่ท่านยังสอนวิธีต่างที่ให้เป็นวิธีดูแลสุขภาพร่างกายให้ประชาชนอยู่เลยครับลุงงอกับย่าเยาวราชผมจะเรียกท่านว่าเยาวราชนะครับผมจะเรียกท่านว่าเยาวราชเหมือนกันเลยครับเผื่อวันข้างหน้าให้ลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาการแพทย์ใช่เลยครับก็พยายามให้เข้าใจคุณย่าเยาวราชท่านก็พูดถึงเรื่องของพลังงานขอโทษพลังจักรวาลของลุงเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของจักรวาลลุงว่าพอลุงชัดกว่าบ้างก็ได้ครับพวกนี้ได้หมดแหละพลังพวกนี้ใครได้ก็รักษาตัวเองได้ก็ยินดีจะได้มาจากไหนก็ตามทีเถอะพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนะครับให้เข้าใจตามนั้น